ยัตติให้ตั้งกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาการช่อโกงประชาชนแบบใช้ลูกโซ่และที่นอกก็ได้ยื่นต่อท่านประธานชวนอีกครั้งแล้วครับเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องของพื้นที่ในสสกทมของท่านสสจักรพันธ์ก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือวันนี้ก็มียัตติให้ตั้งกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาการช่อโกงประชาชนแบบใช้ลูกโซ่และที่นอกก็ได้ยื่นต่อท่านประธานชวนอีกครั้งแล้วครับเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องของพื้นที่ในสสกทมของท่านสสจักรพันธ์ก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือวันนี้ก็มี